สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ไม่ใช่รายการฮิปฮอปเลยขอต้อนรับสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายแท็บชาแนลนะครับผมในคลิปเรียกว่าคลิปเด็กโปรไฟล์ในช่วงนี้ละกันนะครับผมนะก็เป็นการจัดนะครับสไตล์นะครับตั้งแต่ G8 เข้าสู่ G16 วันนี้จะเสนอแค่ Grand Blue นั่นเองนะครับผมก็เสียงจะร้อนๆหน่อยไม่ใช่นะก็เป็นแกรนด์บูนะครับผมนะก็อย่างต้องบอกอย่างทุกคลิปนะครับว่าการจัดเด็กเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับน้องบอกทำไมไม่ใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นลองก่อนเลยนะครับนะเนื่องจากว่าเราทำเป็นแค่แนวทางสำหรับน้องๆที่ยังไม่เป็นหรือว่ายังไม่รู้คอมโบแค่นั้นเองนะครับนะโอเควันนี้เป็นแกรนด์บูครับซึ่งแกรนด์บูก็จะค่อนข้างมี2สายที่เอามาเล่นในช่วงนี้แค่นั้นนั่นเองนะครับนะก็เราจะมาดูกันอันแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะอันแรกครับจะเป็นสาย G ที่ทุกคนก็นิยมเล่นในช่วงนี้เนาะเพราะมันมีทีดีหาง่ายนะครับไนท์โรดครับผม4ใบนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างได้ใช้อยู่แล้วนะครับถ้าเล่นเป็นจริงจะรู้ว่าค่อนข้างไนท์โรดค่อนข้างใช้บ่อยนะครับผีอ้วนครับ2ใบผีอ้วนอาจจะเอามาใช้จริงๆมันไม่อาจจะมันใช้สไตล์แรกอยู่แล้วนะครับเพื่อเอามาโม่หลุมถมหลุมนะครับผมนะแล้วก็อาจจะได้ชุบตัวนึงที่ติดชื่อผีน้อยที่เป็น normal unit นะครับผมแล้วทีนี้ก็ถ้าเกิดว่าในสไตล์2เนี่ยเรากดเขาไม่ได้ก็ลองใช้ผีน้อยอีกรอบนึงก็ได้เพื่อให้ทิกเกอร์ออกดีขึ้นก็ว่ากันไปนะครับผมนะอันนี้สำหรับผีน้อยนะครับเราใส่ไว้2ตัวสไตล์ทีดีครับอันนี้ก็ใส่ไว้2ตัวเหมือนกันเพื่อตีฮิตนะครับผมถ้าเราตีฮิตก็จะได้ชุบ1ตัวบวก 2,000 นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับต่อมาก็จะเป็น GR ครับ GR เราใส่ไว้4ใบเลยในชุด GFT03ตัวนี้จริงๆหลายๆคนก็จะไม่ค่อยมีหรอกนะครับนะหรือว่ามีก็มีไม่ครบซึ่ง3ใบก็ใช้ได้2ใบก็ใช้ได้ครับผมมันเป็นแค่ตัวแก้สถานการณ์กลางเกมแค่นั้นเองนะครับด้วยบางทีในรูปแบบของการเล่นนะครับเราอยากแค่ว่าเอาตัวมันเองอะครับมาเพื่อทับอะไรบางตัวให้มันลงหลุมหรือว่าชุบอะไรบางอย่างขึ้นมาที่ต้องการในช่วงนั้นเพื่ออาจมาเดินเกมนะครับในช่วงที่เราไม่สามารถกดเกมเข้าไปจนแบบไปสัก4แดม5แดมได้อย่างเงี้ยตัวนี้อาจจะเป็นตัวนึงที่ช่วยมาเปลี่ยนเกมถ้าใครไม่อยากเล่นหนีอ้วนหรือว่าด้วยตัวเด็กที่เราเล่นโม่เร็วอยู่แล้วนะครับสุดท้ายก็จะเป็น G Guardian ครับผมนะ4ใบนะครับนะโอเคอ่ะบอกของแทนก่อนแล้วกันแล้วมาบอกเคล็ดลับกับวิธีการเล่นของมันนิดๆหน่อยๆนะครับของแทนนะครับ3บีทสามารถใส่แทนสไตล์ TD ได้1ใบนะครับอันนี้ก็บังคับใส่เนาะเพราะว่าสาย G มันใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เครดำไม่ใช่เครดำสิหยิบผิดใบเครเล็กสินะครับเครตัวเครเล็กเองนะครับก็จะแนะนำให้เป็นการใส่แทนของตัวจีการ์ดของมันจะเป็น1หรือ2ใบก็ได้เพื่ออยากให้การ์ดบนบางใบบนมือของเราโยนลงหลุมนั้นเครเล็กก็สามารถช่วยได้นะจ๊ะนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะไม่มีอะไรละที่จะมาใส่แทนที่เหลือก็แล้วแต่เลยนะครับโอเคทีนี้สำหรับวิธีการเล่นอย่างที่บอกไปครับผีอ้วนเองอาจจะเอามาใช้ในช่วงของต้นเกมนะครับซึ่งหลายๆคนก็จะเอามาโม่แล้วก็จะมาชุบอย่างเช่นทิ้งสไตล์ไปเป็นตัวผีนั่นแหละมันก็คือผีน้อยนั่นแหละนะครับทิ้งสไตล์ไปเป็นตัวนั้นก็จริงนะครับพอเราทิ้งสไตล์ไปเสร็จปุ๊บเราอาจจะมาโม่ตัวที่ติดฮอลโล่ทั้งสองใบขึ้นมานะครับขออภัยโม่ติดฮอลโล่สองใบขึ้นไปนะครับมันก็จะได้ชุบตัวนั้นขึ้นมาไว้ข้างหลังแวนนั่นเองนะครับก็คือมีตัวบูทได้ฟรีๆตัวหนึ่งก็ไม่เป็นไรก็ช่างมันนะครับผมนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรากดเกมไม่ได้ทีเนี้ยนะครับมันจะมี2ทางคือ1เลยถ้าเราแดมเราเล่นน้อยมีแค่1แดมหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามนะครับจะแนะนำให้เป็นสไตล์ที่ดีเพราะด้วยสไตล์ที่ดีอ่ะครับมันไม่กินแดมแล้วมันตีฮิตน่ะมันได้ชุบแล้วชุบใหม่ของแกนบูเนี่ยมันค่อนข้างจะค้างสนามมันไม่กลับถ้าไม่โดนตะภาวะคอนโลนะครับพอมันค้างสนามอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ทำให้ตีฮิตไปดิฮิตแล้วได้พวกเพิ่มนะครับนะหรือว่าถ้าฮิตแล้วได้พวกเพิ่มเราสามารถตีต่อหรือว่าเอามายิงก็ได้นะครับ GR ก็ใช้จริงๆใช้กรณีเดียวกันนี้แต่แค่นี้ต้องการตัวที่แน่นอนลงมาในสนามเพื่อจะทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นบางคนอาจจะใส่จั่วเพื่อเอามาจั่วหรือเพื่อเอาอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ค่อนข้างได้แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวฐานเองอ่ะมันสามารถชุบได้1อยู่แล้วและนี้เป็นแค่การชุบเพิ่มนะครับนะเพิ่มโดยที่มันชุบได้แต่นอร์มอลอยู่ดีแล้วก็บวกพลังให้ตัวเองด้วยทำให้มันตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะไปชุบเป็นตัวเริ่มเพื่อมาหงายแดมคืนให้เพื่อจะใช้ในโรสเทิร์นออกไปก็ได้สไตล์ปิดก็จะไม่พ้นในโรสครับในโรสเอาจริงๆมันไม่สามารถลดได้ด้วยซ้ำในตอนนี้คือ4ใบก็คือต้อง4ใบเลยเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยมันตีปุ๊บมันหงายตัวเองเนี่ยถ้าเขาไม่ตายอ่ะอีกทีนึงเขาต้องตายเพราะว่าแกนบูถ้าเรามี5แดมถึงสนามเราจะไม่มีอะไรเลยก็ตามมันก็สามารถกู้สนามตัวเองกลับมาให้เหมือนเดิมได้ในครั้งเดียวเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าแค่มีตัวบูอีกตัวนึงคอมโบมันก็ครบได้เหมือนกันนะครับแกนบูเป็นแคนหนึ่งที่ค่อนข้างทำคอมโบฟูลคอมโบในท่าของมันเนี่ยในช่วงที่จำเป็นได้ค่อนข้างดีพอสมควรเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าในเรื่องของ
วิธีการเล่นเนี่ยก็อยู่ที่แล้วแต่สไตล์บุคคลไปแล้วกันเนาะโอเคสายแรกสาย G ก็หมดแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไปดูอีกสายนึงกันเลยดีกว่าครับผมมาที่อีกสายนึงนะครับของแกรนด์บูของเรานะครับที่จะแนะนำกันอีกก็คือสาย7น้ำหรือ7 C นั่นเองนะครับนะซึ่ง7น้ำหรือ7 C เนี่ยก็เป็นอีกสายนึงที่ค่อนข้างเรียกว่าเก่งพอสมควรนะครับในช่วงนี้นั่นเองเนาะโอเคเรามาดูสาย7น้ำกันดีกว่าว่าในตัวเด็กใส่อะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็จะเป็นสไตล์ของ7 C เองนี่แหละนะครับซึ่งถ้าฮาร์ดติด7น้ำเคาน์เตอร์บาร์1นะครับสามารถชุบได้ถึง2ตัวเลยทีเดียว2ตัวนี่ค่อนข้างเยอะนะเอาจริงๆเพราะว่ามันมีคอมโบที่เล่นกับมันได้ดีพอสมควรเหมือนกันสำหรับตัวเด็กแกรนด์บูเองนะครับนะต่อมาผมก็จะเป็นจีการ์ดครับ4ใบก็อยู่แล้วเนาะจีการ์ดช่วงนี้ก็จะนิยมใส่กันนะครับแล้วก็จะเป็นในโรสครับติดไว้ก็ได้ครับผม4ใบนะครับนะซึ่งก็ค่อนข้างอาจจะมีโอกาสช็อตที่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆช่วงนี้ถ้าจัดจริงๆคงเด็กก็ของ7น้ำกันเนี่ยมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับนะก็เดี๋ยวเรายังไม่แก้เด็กโปรไฟล์ของ7น้ำใหม่เลยเดี๋ยวรอคอมมอนออกแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับต่อมาก็เป็นผีอ้วน2ครับบูฮาฟ1แล้วก็จะเป็นสไตล์ทีดี1นะครับก็จะใส่ไปอย่างละ1ถ้าถามว่าความจำเป็นของเด็กเนี้ยแนะนำว่าให้ใส่ซีบีติดไว้แทนผีอ้วนใบ1ก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราจัดโครงใกล้ๆจีเนี่ยแล้วยังมีตัวเกรด2ที่มันเอาไว้ชุบเพื่อนอย่างเงี้ย7น้ำมันเล่นได้แล้วก็จริงแต่ว่าบางทีมันอาจจะอยากชุบเพื่อนเลยอย่างเงี้ยก็เอามาช่วยในการชุบเพื่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเคเร็กนะครับผมเคเร็กอีกใบหนึ่งเพื่อเอามาทำการทิ้งหลุมก็ได้นะครับนะอันนี้ใส่ติดไว้ใบหนึ่งก็ได้นะครับถ้าไม่อยากโม่นั่นเองเนาะก็ไม่มีอะไรมากสำหรับวิธีเล่นนะครับยืนเป็น7น้ำตัวไหนก็ได้นะครับ7 C ตัวไหนก็ได้สไตล์แรกก็สไตล์เป็นนี้เลยนะครับเอามาชุบเลยด้วยสภาพของตัวเด็ก7 C จริงๆอ่ะไม่ค่อยต้องใช้ผีอ่ะมาเล่นก็ได้ถ้าไม่อยากจะโม่อย่างนั้นเพราะว่า7 C จริงๆอ่ะมันสามารถเอาจากมือลงไปกาดเอาลงไปตีให้หมดได้พอตีให้หมดกาดปุ๊บมันทิ้งไปแล้วมันชุบมามันจะไม่ติดมันจะไม่ค่อยมีภาวะฮอลโลหรอกแต่ว่ามันจะตายตามธรรมชาติของมันเองนะครับคือเอาง่ายๆลงมามันก็ตายอยู่แล้วซึ่งตัวผีเองอ่ะก็เลยอาจจะทำให้ดูแบบมันดรอปลงไปบ้างสำหรับความคิดส่วนตัวนะคือมันเล่นได้แต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เอามาโม่หนักขนาดนั้นเอาแค่มาให้มันลงขึ้นลงจากหลุมตลอดนะครับก็เอาเนี่ยเปิดไปเลยก็ได้นะครับผมถ้าจะปิดปุ๊บด้วยคงเด็กที่มันใกล้เคียงกันก็ยังสามารถปิดเป็นไนโรดได้แต่ด้วยความที่ว่าตัวเด็กมันอ่ะมันต้องอาศัยถ้าเกิดได้เบรกไลท์เมื่อไหร่มันจะค่อนข้างติดปีกว่าสมควรถ้าเบรกไลท์ปุ๊บมันชุบ2ตัวอย่างเงี้ยได้เลยและมันไม่ต้องเคาน์เตอร์บาร์พอมันไม่ต้องเคาน์เตอร์บาร์ทำให้การต่อคอมโบในช่วงต่อไปมันง่ายขึ้นนะครับนะเดี๋ยวอันนี้จัดเด็กโปรไฟล์ใหม่ร้อนเราขอปุ๊บแล้วเราจะทำให้ดูว่ามันคอมโบง่ายไง7น้ำถือว่าเป็นสายหนึ่งที่ค่อนข้างน่าจับตามองและอย่างนึงมันไม่จำเป็นต้องใส่ GR ของ FC 3ก็เล่นได้นะครับมันสามารถแก้บอร์ดตัวเองอะไรได้ดีพอสมควรอยู่แล้วสำหรับสาย7น้ำนะครับนะชุบก็ค่อนข้างง่ายนะครับที่เหลือก็ใส่แค่เผื่อๆไว้กันเองเผื่อตีฮิตได้ในช่วงกลางเกมเผื่อไว้แก้บอร์ดเพราะ7น้ำมันชุบตัวเองได้อาจอยากให้ตัวนี้ยืดค้างอยู่ในสนามก็แก้บอร์ดทิ้งชุบมาแค่เอาจั่วหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่บุกได้เต็มที่เหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้กันสำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับแกรนด์บูมี2สายเท่านั้นแหละที่ช่วงนี้นำมาเล่นได้ดีๆของมันนะครับนะก็ประมาณนี้กันครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็ขอบคุณมากที่ติดตามชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ฝากเพจแล้วช่องเราเป็นกับ Fight Thailand Tab Channel จะมีคลิปนะครับเด็กโปรไฟล์อย่างนี้ให้ดูอีกแน่นอนครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอคุณร้าน4แจ๋มให้กับพาซ่าชั้น5ผู้ถึงเพจเราช่องเป็นทางการในเรื่องแว่นการนะครับและใครอยากได้จีการ์ดแบบแกรนด์บูอย่างนี้นะครับสามารถติดต่อเพจแท็บช็อปวันนี้ไปผมเจอใหม่ในคลิปหน้าเราสวัสดีครับ